นี้เป็นเหมือนขีดเลื่อนเลยมันอาจจะหลวมนิดนึงนะครับอาจจะหลวมนิดนึงเพราะว่าน่าจะเป็นผมคนเดียวที่ได้นะครับก็น่าจะใช่นะนี่ลูกเล่นก็ประมาณนี้ครับมันสามารถเอาลงได้ถ้าเกิดเรากดตรงนี้นะลูกตุ้มมันจะตกลงมานะครับโอเคประมาณนี้แล้วก็ส่วนนี่ตัวนี้เป็นเหมือนน้ำนะครับตัวนี้ก็เป็นสายอุ้ยตรงนี้มันอาจจะหลุมหัวนิดนึงนะครับโอเคส่วนตรงนี้ก็ติดไปตรงนี้โอเคก็เดี๋ยวเอาไอ้นี่มาใส่ดูนี่แล้วก็นี่ยืนตรงนี้แล้วก็ให้ของสไปเดอร์แมนนี่นะครับแล้วก็มีตัวจัมเปอร์แถมมาให้นะเนี่ยเป็นตัวจัมเปอร์สีส้มนะเป็นขอถอยกล้องนี่นะก็ลูกเล่นคือให้คุณแม่ดีตรงนี้ประมาณนี้ตกแล้วนี่ครับถ้าเกิดดีแล้วยายก็จะดีมาทำไมเนี่ยเดี๋ยวสมดุลนี้ครับเขามาหนึ่งสองสามไม่โดนนะก็โอ้ยก็ด้านหลังครับก็จะเป็นนี้เป็นด้านหลังตรงนี้มันวงนะครับก็ไปเคลียร์ด้านหลังตรงนี้ก็มันนี่มันไม่ค่อยมีรายละเอียดมากแบบนึงแล้วมันหลุดโอ้หลุดบนแรกเขาแป๊บนึงก็แล้วคนถามว่าแล้ววีนอมจะอยู่ตรงไหนวีนอมก็อยู่ตรงนี้แป๊บนึงมันหลุดบ่อยอ่ะคนไหนอาจจะถามว่าวีนอมเราแค่นี้วีนอมอยู่ตรงไหนคนนั่นแหละอันนึงนะเดี๋ยวขอน่าจะเป็นน้ำมันแอปเปิ้ลสวยงามหลุดเดี๋ยวก็เดือนนี้ผมซื้อมาจากตลาดนรกไฟนะครับแถวซีคอนนะแล้วโอ้ยชุดนี้ผมได้มาในราคา690 บาทนี่โอเคก็นะครับก็จบไปแล้วจบการรีวิวนะก็นะถ้าใครชอบนี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ด้านล่างด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปนะครับสวัสดีครับ